สวัสดีครับชื่อศิลปัฒน์นิมเสิร์ตม .6/6 เลขที่5ครับผมโอเคอันนี้เป็น O-net ปี63ข้อที่8เรื่องเซตครับซึ่งเป็นข้อที่ค่อนข้างง่ายนะแล้วก็โดยที่โจทย์กำหนดมาให้ก็คือ U เป็นประกอบไปด้วย -2 -1 0ไปจนถึง9และกำหนดให้เซต A ซึ่งเซต A เป็นสมาชิกของ X ซึ่ง X อยู่ใน U และเป็นจำนวนคี่ซึ่งโจทย์ให้มาแบบเงื่อนไขเราต้องแยกเป็นแจกแจงก็เขียนไปเลยก็ A ก็เท่ากับเป็นจำนวนคี่ก็มี -1 1 3 5 7 9ครบแหละแล้วก็เซต B เป็นสมาชิกของ X ซึ่ง X อยู่ใน U เหมือนกันและ X กำลัง2น้อยกว่า9ซึ่ง X กำลัง2น้อยกว่า9เนี่ยเราก็ต้องมาดูอีกทีว่ามีอันไหนบ้างเราก็เขียนแจกแจงไปก็มี -2 -2 เท่ากับ4 -1 0 1แล้วก็2 3นี่ไม่ได้แล้วเพราะ3มันเท่า9ไม่เข้าเงื่อนไขซึ่งเราก็ต้องมาหา A -B ซึ่ง A -B ก็คือเอาเซต A แต่ถ้าอันไหนซ้ำกับ B ก็คือให้ตัดทิ้งซึ่งตัวที่ซ้ำกับ A ซ้ำกับ B ก็คือมี -1 3ก็ตัดทิ้งไปมี1 3ตัดทิ้งก็มีแค่นี้ครบแหละแล้วก็ได้3 5 7แล้ว3 5 7 9ซึ่งก็มาดูช้อยข้างล่างก็มีข้อเดียวก็ตอบข้อ4ครับเรียบร้อย